สวยงามเมื่อยามมองฟ้าฟ้าดูกว้างใหญ่เหมือนเก่าเมื่อยังเล็กแงนดูมือควายคว้าเอาสูงจังอยากตัวโตสูงจ้องมองแสนนานพี่ชายคงเห็นยิ้มเดินมาไกลแล้วอุ่นขี่คอจนเกือบสูงทันจ้องมองบนฟ้านั้นเอื้อมมือถึงจันจะเอาเป็นของเราครั้งโดนเขารังแกร้องงอแงร้องไห้พี่คนนี้ยังคอยคุ้มครองคุ้มน้องเอ๋ยอย่ากลัวใครเขาสองพี่น้องเดินไปน้องตามพี่ชายจับมือจูงน้องไปมองฝันกว้างใหญ่จวบจนฉันโตพี่คงยังรักและคอยเป็นห่วงแสนห่วงเมื่อผิดหวังให้กำลังใจถึงดูน้องเอ๋ยอย่ากลัวใครเขาความท้อใจจ้องมองบนฟ้านึกตอนเป็นเด็กเล็กนั้นขี่คอจนเกือบสูงทันเอื้อมมือให้ถึงจันบอกเอาไว้นานพี่ชายที่แสนดีติดต่อพบใครคะผมอยากจะมาขอพบคนไข้ที่ถูกรถชนมาสัก3วันที่แล้วเนี่ยครับขอโทษนะคะขนาดเนี้ยคนไข้อาการหนักมากยังไม่ฟื้นเลยค่ะพวกคุณเป็นญาติของคนไข้หรือเปล่าคะครับก็ไม่แน่ใจอะครับอยากจะมาดูเนี่ยครับถ้าไม่ใช่ฉันนั่งรอก่อนนะคะขนาดนี้ยังไม่ถึงเวลาเยี่ยมค่ะโอ้นี่เธอใช้ปากเนี่ยลงทะเบียนหน่อยสิมันเป็นของคนไข้ที่ถูกรถชนเมื่อ3วันก่อนอ่ะพอดีฉันเปลี่ยนชุดผ่าตัดให้เขาอ่ะและไอ้เนี่ยมันติดอยู่ในกระเป๋าเสื้อตัวเก่าของเขาอ่ะฉันลืมตรวจดูอ่ะเผื่อจะเป็นหลักฐานได้ว่าเป็นของใครตายจริงนี่เธอทำงานกับพ่อจริงๆเลยนะของสำคัญอย่างเนี้ยเธอลืมได้ไงเนี่ยคุณครับคุณครับขอผมดูหน่อยได้ไหมครับนะคะอ
คุณลุงคะคุณลุงคนไข้รู้สึกตัวแล้วค่ะรู้สึกตัวแล้วเหรอคะค่ะรู้สึกตัวแล้วค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะเจ้าลมเจ้าลมเป็นไงบ้างคะพ่อเจ้าลมเป็นไงบ้างคะถามฮะถามถามไปถามทำไมคะหมายความว่าคนที่ถูกรถชนนั้นคือเจ้าถามครับพ่อถูกรถชนเหรอเจ้าถามถูกรถชนผมจะขอมาเยี่ยมคนไข้ที่ถูกรถชนเมื่อ3วันที่แล้วครับเออจะเข้าไม่ได้นะคะคนไข้การหนักมากค่ะผมเป็นพ่อครับนะครับเป็นพ่อเหรอคะงั้นเชิญค่ะคุณหมอรอผมอยู่เดี๋ยวใส่เสื้อคลุมแล้วเปลี่ยนรองเท้าด้วยนะคะที่อยู่ตอนนั้นลูกตาถามลูกตาดูพ่อสิลูกลูกตาขึ้นมาพูดกับพ่อสิลูกถามถามเป็นไงบ้างลูกลูกก็มาลูกเจ็บดีก็มาลูกลูกตาสิลูกลูกตามาคุยกับพ่อสิถามขอโทษครับพวกคุณเป็นญาติคนไข้ใช่ไหมครับ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 ผมเป็นพ่อครับหลานผมจะเป็นไรบ้างครับพี่ฮาเป็นยังไงบ้างคะคือว่าตอนนี้นะคนไข้เนี่ยอาการเริ่มแย่ลงเพราะว่ามีเลือดออกในช่องท้องเนื่องจากม้ามกับตับเนี่ยมันฉีกถ้าหากว่าทิ้งเอาไว้นานเนี่ยไม่ผ่าตัดเนี่ยจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับแล้วทำไมคุณหมอไม่ให้ผ่าตัดล่ะครับคือว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยนะจะต้องรอให้ญาติคนไข้เนี่ยมาเซ็นชื่อรับทราบซะก่อนเราถึงจะทำการผ่าตัดได้แต่เนื่องจากในตัวคนไข้เนี่ยไม่มีหลักฐานอะไรอยู่เลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยทางเราพยายามที่จะประกาศหาญาติแล้วนะครับหมอครับผมต้องการให้ผ่าตัดลูกผมด่วนที่สุดเลยครับครับได้ถ้างั้นคุณเซ็นชื่อรับทราบตรงนี้ก่อนนะครับเซ็นเลยครับตรงนี้ครับตรงไหนครับตรงนี้ครับโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับช่วยลูกผมให้เต็มที่แล้วนะครับเตรียมโออาร์ด่วนเลยไม่ต้องห่วงครับทำเดี๋ยวหมอก็จะช่วยลูกแล้วนะใจดีๆนะลูกนะทำดีๆลูกเถอะเถอะนะครับครับเสร็จหรือยังครับยังค่ะคนไข้เสียเลือดมากเลยนะคะเลือดเต็มไว้ไม่พอทางเราต้องการเลือดกรุ๊ปเดียวคนไข้ด่วนค่ะเดี๋ยวครับผมเลือดกรุ๊ปเดียวกับลูกชายครับงั้นเชิญช่องจอดเลือดเลยค่ะอ
ค่ะเอาไปอีกนะครับเอาไปเยอะๆเลยครับเอาไปให้พอใช้เลยครับถ้ามาไปจะเป็นอันตรายต่อตัวคุณเองนะคะไม่เป็นไรนะครับตัวผมเองจะเป็นไงก็ช่างครับขอให้ลูกผมหายแล้วนะครับค่ะพอแล้วค่ะพอใช้แน่นะครับพอค่ะถ้าไม่พอก็เอาไปอีกนะครับพอแล้วค่ะนอนสักพักแล้วค่อยลุกนะคะถามจะเป็นอะไรไปนะลุงนะเรียบร้อยแล้วเหรอครับเรียบร้อยครับพ่อคะรออีกนานไหมคะกว่าพี่ธันจะออกมาพ่อก็ได้แต่หวังว่าไม่น่าจะนานนะครับลูกเจ้าท่านมันปลอดภัยเท่านั้นนะครับแล้วคุณหมอเขาบอกว่าไอ้ท่านเป็นอะไรบ้างครับเนี่ยหมอบอกว่าเลือดออกในช่องท้องตับกับม้ามฉีกถ้าหากว่าผ่าตัดไม่ทันอาจจะต้องถึงเสียชีวิตทำใจดีๆไว้นะคะคุณธนาคุณพระคุณคุ้มครองพ่อถามนะคะหมอเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับครับฟังผมก่อนนะครับทุกคนเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยเสียเลือดไปมากเพราะว่าเราผ่าตัดช้าเกินไปแล้วลูกผมเป็นไงบ้างล่ะครับเนี่ย
เราก็สามารถที่จะผ่าตัดผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่หมอเองเนี่ยก็ยังไม่หวังผล 100% นะครับว่าคนไข้เนี่ยจะปลอดภัยหรือเปล่าทำไมล่ะครับเพราะว่าในระหว่างที่เราผ่าตัดเนี่ยหัวใจคนไข้เนี่ยหยุดเต้นไปชั่วขณะนึงถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยแล้วจะเป็นไงล่ะครับเนี่ยหมอต้องใช้วิธีกระตุ้นหัวใจช่วยตอนนี้เราก็รอเพียงว่าถ้าคนไข้ฟื้นเนี่ยก็แปลว่าพ้นขีดอันตรายแต่ถ้าเรารอจนถึงพรุ่งนี้แล้วเนี่ยคนไข้ยังไม่รู้สึกตัวเลยค่ะแล้วเป็นไงครับหมอจะเป็นไงครับหมอครับจะเป็นไงครับหมอเกรงว่าอาจจะไม่ฟื้นอีกตลอดไปเลยครับเจ้าทามันฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันจะได้อุ่นใจครับเพราะมันไม่ได้อยู่คนเดียวพ่อคะขอที่รออยู่ที่นี่ด้วยได้ไหมคะอย่าเป็นห่วงพี่ทามกันนะคะพ่ออย่านะกลับไปเถอะกลับไปอยู่กับปู่ที่บ้านนะแต่ที่เป็นห่วงพี่ทามจริงนะคะพ่อเชื่อพ่อนะปล่อยพ่ออยู่ที่นี่คนเดียวเพราะเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยพ่อเป็นคนก่อขึ้นมาเองขอให้พ่อได้รับผิดชอบคนเดียวเถอะลูกเฮ้ยเจ้ารนเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของอุบัติเหตุจะมาโทษตัวเองได้ยังไงล่ะไม่ครับพ่อถ้าวันนั้นนะครับผมไม่ใช้เจ้าทามันไปธนาคารเนี่ยเรื่องนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นใช่ไหมถ้าผมไปทำธุระซะเองเท่านั้นเองเนี่ยทุกอย่างมันได้ไม่เกิดขึ้นเจ้าทามันก็ไม่ต้องเป็นอย่างนี้ฮะเรื่อง
มันเกิดมันแล้วแกจะมาโทษตัวเองมันก็ไม่ถูกผมต้องโทษตัวเองครับผมต้องโทษตัวเองเพราะเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะผมต้องผมคนเดียวเพราะผมคนเดียวขอประทานโทษนะคะช่วยกรุณาเบาเสียงนิดนึงได้ไหมคะขอบคุณค่ะใจเย็นๆดีกว่าค่ะคุณธนามันก็จริงอย่างที่คุณธดาพูดนะเรื่องมันเป็นอุบัติเหตุวิสัยที่จะให้ใครเกิดอะไรหรือไม่เกิดก็ได้นะคะเป็นผมผิดครับฮัลโหลผมผิดนะที่ผมไม่ไปตามหามันตั้งแต่แรกครับถ้าผมตามหามันตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็คงยังไม่เป็นหนักขนาดนี้หมอเขาต้องช่วยได้ดีกว่านี้ฮะเปอร์เซ็นต์รอดของมันเนี่ยมันก็ต้องมากกว่านี้ฮะเพราะผมฮะช่วยกรุณาเบาเสียงได้ไหมคะเจทีเขากลับมาก่อนเถอะปล่อยพ่อแกเฝ้าอยู่ที่นี่แล้วกันเรากลับก่อนนะท่านคุณนนไม่ต้องมาทำโกหกพ่อนะพ่อมาตรงๆดีกว่าว่าแกไปไหนมาจัดถามว่าแกไปไหนมาแกคิดว่าแกทำชั่วๆนี่แล้วพ่อกับปู่แกเนี่ยจะรู้ไม่ทันแกเหรอผมทำแบบนี้ชั่วเหรอครับพ่อไปที่แกติดยาเนี่ยมันไม่ชั่วเหรอแกทำอย่างนี้ได้ยังไงอะฮะได้ไหมแป๊บเดียวเอาเช็คไปเข้าให้พ่อหน่อยแต่ว่ามันจะต้องเข้าธนาคารก่อน10โมงขอผมดูหน่อยได้ไหมครับบ้านสักทีนึงทำไมนะไอ้เรื่องเรลายนี่ผ่านไปช้านักนะป้านองคะปู่คะที่ขอตัวก่อนนะคะอ่ะแล้วที่ไม่ทานอะไรรองท้องหน่อยนะลูกเอาไหมไม่ดีกว่าค่ะป้านองขอบคุณนะคะคุณจะทานอะไรหน่อยไหมคะถ้าคุณไม่ทานฉันจะได้กลับอะไรจะเพิ่มเลยครับทำไมล่ะคะผมจะขอโทษเรื่องวันนั้นนะเรื่องอะไรคะที่ผมว่าคุณนงยุ่งไว้ทุกเรื่องผมว่าผมพูดแรงไปผมขอโทษด้วยไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเข้าใจจริงๆแล้วผมรู้ว่าคุณนงไม่ได้ยุ่งหรอกที่คุณนงทำไปก็เพราะว่าหวังดีกับครอบครัวของเราจริงๆเลยอย่าโกรธผมเลยนะครับแค่คุณเข้าใจเจตนาถูกนะดิฉันก็ไม่โกรธคุณหรอกค่ะขอบคุณครับขอตัวกันนะคะThank you.
ไรนี่ฮะทำไมแขนเขือมันขาดขนาดนี้ก็อยากบอกให้รีบทำไมล่ะลูกยังไม่ทำให้หรอกก็จะรู้ว่าทำแล้วไม่เลือกนี้ก็ไม่ให้ทำหรอกก็เสื้อตัวอื่นมีตั้งเยอะแยะทำไมต้องต่อจองใส่ตัวนี้ด้วยล่ะสมน้ำหน้าฟื้นแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับคุณหมอฮะผมว่าคุณใจเย็นๆก่อนนะกันนะครับใจเย็นๆก่อนครับนั่งนั่งก่อนครับนั่งก่อนครับลูกชายผมเป็นไงบ้างครับหมอครับเป็นไงครับหมอฮะหมอต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณทามเพิ่งจะสิ้นใจเมื่อสักครู่นี้เองครับฟื้นนี่ลูกครับฟื้นฟื้นนี่ลูกฟื้นฟื้นมาพูดกับพ่อลูกพ่อคะฟื้นฟังคำพ่อขอโทษมาลูกพ่อไม่ดีเองที่พ่อทำให้ทำอย่างนี้ฟื้นนี่ลูกฟื้นดิตามพ่อคะพ่อ
่เอาเสื้อมาคืนพี่ทามค่ะพี่ทามลุกขึ้นมาดูสิคะที่เย็บไอ้ตรงที่มันขาดอะมาคืนให้พี่ทามพี่ทามลืมตาขึ้นมาดูสิคะลืมตาขึ้นมาดูว่าฝีมือที่อะพอจะเป็นแม่บ้านที่ดีได้ไหมพอทิไม่ดีใช่ไหมคะพี่ทามพี่ทามถึงไม่อยากอยู่กับทิพี่ทามจะทิ้งทิไปอ่ะทิขอโทษค่ะจะเป็นเนี้ยทิจะไม่เถียงพี่ทามทิจะไม่ทำอะไรที่พี่ทามไม่ชอบไม่ทำให้พี่ทามรำคาญทิสัญญาค่ะว่าทีจะเป็นน้องที่เดี่ยวไม่ทานตลอดไปพี่ทามลุกขึ้นมาสิคะลุกขึ้นมาฟังคำขอโทษจากทีอีกสักครั้งลืมตาสิคะพี่ทามพี่ทามจริงเลยที พี่ทามครับพ่อครับพี่ทามคุยแล้วค่ะพ่อครับครับพี่ทามคุณลงไปตามหมอมาดีกว่าครับครับคุณจริงเมื่อกี้จริงเลยที่จริงสิครับพี่ทามใช้สัญญาค่ะที่จะทำทุกอย่างตามที่พูดเมื่อกี้พี่ทามดูนี่สิคะที่เหยียบเสื้อมาคืนให้พี่ทามแล้วพี่ขอโทษนะคะพี่ทามสำคัญได้กว่าชีวิตของลูกอีกแล้วล่ะลูกปลอดภัยนี่พ่อก็ดีใจที่สุดแล้วลูกผมว่าตอนนี้นะคนไข้เพิ่งจะรู้สึกตัวนะครับครับครับปล่อยให้แกได้พักผ่อนได้เต็มที่เลยจะไม่ดีกว่านะครับฉันก็ว่าอย่างนั้นนะคะให้พ่อถามพักผ่อนดีกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหมอจะขอตรวจดูอาการทีนึงนะครับครับเชิญพวกคุณออกไปรอคุณหมอก่อนนะครับลูกปลอดภัยนะผมไปนอนดูนะนะพร้อมไปไหนเลยนะลูกไปอยู่เพื่อนลูกนะไปไวๆนะครับพี่รามเมื่อยามท้อใจจะมองบนฟ้านึกตอนเป็นเด็กเล็กนั้นที่คอจนเกือบสูงทันเอื้อมมือให้ถึงจันบอกเอาไว้นานพี่ชายที่แสนดีพร้อมกันทุกๆคนต่อหน้านี่แหละว่าพ่อจะกลับตัวเป็นคนดีแล้วก็จะกลับมาดูแลครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นของขวัญที่ลูกได้กลับมาอย่างปลอดภัยในครั้งนี้เลยปู่ก็เหมือนกันปู่คิดว่าปู่จะหันกลับมาให้เวลากับพวกเราให้มากขึ้นแล้วปู่ก็จะปรับปรุงตัวเองตั้งแต่หัวจนเท้าใหม่หมดให้สมกับเป็นปู่ของพวกเราทุกคนเดี๋ยวพ่อจะไปส่งไปส่งทีเนี่ยนะคะใช่พี่มิติใหม่ของพ่อที่พ่อบอกไงผมจะคบเฉพาะพวกวัยเดียวกันคือวัยเกษียณส่วนไอ้พวกเด็กๆไอ้เตี้ยไอ้โคตรปากซอยนี่เลิกคบ
เยี่ยมเลยใช่ไหมต้องมาเล่าคุณทาวันนี้เหมือนสายใยบางบางผูกปลายข้างหนึ่งไว้ที่ฉันและปลายข้างหนึ่งที่เธอรักเธอรับรู้ถึงความผูกพันให้รู้ทุกเวลาว่าเธอนั้นยังมีฉันและเธอนั้นมีความหมายเมื่อเธอร้องไห้มีคนเสียใจกว่าเธอเธอยังมีฉันที่คอยดูแลไม่ห่างเจ้าหญิงของฉันฉันยินดีทำทุกอย่างไม่ว่าวันใดที่เธออ้างว่ายังมีที่ว่างที่เดิมของเธอไว้ทุกวันให้วันของเธอสดใสให้เธอได้เป็นดังหวังเรื่องราวทุกอย่างยังมีสายใยระหว่างเราเธอยังมีฉันฉันยินดีทำทุกอย่างไม่ว่าวันใดที่เธออ้างว่ายังมีที่ว่างที่เดิมของเธอกับคนคนนี้ทุกนาทีเป็นของเธอเจ้าหญิงของฉันThank you.
ฉันโตพี่คงยังรักและคอยเป็นห่วงแสนห่วงเมื่อผิดหวังให้กำลังใจเธอดูน้องเอ๋ยอย่ากลัวใครเขาท้อใจจะมองบนฟ้านึกตอนเป็นเด็กเล็กนั้นขี่คอจนเกือบสูงทันเอื้อมมือให้ถึงจันทร์บอกเอาไว้นานพี่ชายที่แสนเราทุกคนดีใจอย่างบอกไม่ถูกปู่บอกว่ายิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ซะอีกส่วนพ่อบอกว่ามีแฟน20คนน่ะยังไม่ดีใจเท่านี้เลยส่วนเราน่ะหรอคงไม่ต้องเขียนบรรยายละมั้งเพราะต่อให้เดลี่ทั้งเล่มเนี้ยก็ยังเขียนบรรยายความดีใจของเราไม่หมดแผลผ่าตัดของพี่ทามแห้งเร็วมากพ่อหมอบอกว่าพี่ทามกลับบ้านได้แล้วพวกเรายิ่งดีใจที่จะได้ต้อนรับการกลับมาของพี่ทามหลังจากที่ต้องนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนบนโต๊ะนี่มันหมดก็ไปก่อนเลยแบบไม่อยากปลอดภัยพ่อคะนี่มันแทบเลี้ยงได้ทั้งกองทัพเลยนะคะเนี่ยโอ้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราชีวิตหมดนะเดี๋ยวผมสองคนรับอาสาเอากลับบ้านกินได้ห้ามหิ้วพี่แอนจริงๆเลยนะน่าจะมาพี่หาข้าวของมารับขวัญพี่ทามนี่ยังจะมาเอาอาหารกลับไปกินที่บ้านอีกสู้สดก็ไม่ได้อะไรกันเนี่ยพี่ทามค่ะมีสดคนเดียวเท่านั้นนะคะที่มีของขวัญมาให้พี่ทามอุ้ยใครว่าล่ะแม่ได้ค่ะมาดูไม่จริงค่ะมีอะไรกันเนี่ยเฮ้ยมาตัวเองขอบคุณครับโอ้ยไอ้นี่ของฉันเฮ้ยนี่อันนี้สวยมากแหมอยากให้หมดขึ้นเลยที่อีกไม่ทำโมทัยเข้ามาเปล่าเฮ้ยคุณจะมาเว้ยเป็นไงคะชาดามีไหมคุณอรุณล่ะว้าจริงอะไรนะคะไม่เป็นไรหรอกครับพ่อครับแล้วก็คือจริงๆแล้วผมก็ไม่ต้องการอะไรครับเฮ้ยไม่ได้พี่ทามนี่มันเป็นโอกาสทองของเราเราต้องเรียกร้องเขาไว้ว่าไงคะพ่อจะให้อะไรเป็นการรับขวัญพี่ทามคะเอาชนะที่จริงพ่อเนี่ยมีของที่จะเตรียมไม่ให้แล้วเหมือนกันแล้วนะแต่ว่าคืออย่างนี้คือว่าจริงๆแล้วพ่อเนี่ยอยากจะพูดตั้งแต่ตอนที่ทามเนี่ยฟื้นแล้วแต่พ่อพูดไปแล้วนะแต่ว่าก็อยากจะย้ำให้ฟังอีกสักทีนึงว่าพ่ออยากจะบอกทามว่าพ่อขอโทษนะที่พ่อเป็นต้นเหตุที่ทำให้ทามเนี่ยออกไปเจออุบัติเหตุลูกโถพ่อครับพ่ออย่าโทษตัวเองแบบนั้นสิครับไม่ได้พ่อต้องโทษเพราะพ่อมาคิดดูแล้วนะว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะทามเนี่ยต้องแบกภาระในครอบครัวเราไว้เยอะเหลือเกินพ่อก็เลยคิดว่าตั้งแต่นี้ต่อไปนะประกาศพร้อมกันทุกๆคนต่อหน้านี่แหละว่าพ่อจะกลับตัวเป็นคนดีแล้วก็จะกลับมาดูแลครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นของขวัญที่ลูกได้กลับมาอย่างปลอดภัยในครั้งนี้หรอกนี่ค่ะพ่อ
แล้วคุณธาดาล่ะคะคือว่าคือปู่ก็เหมือนกันปู่คิดว่าปู่จะหันกลับมาให้เวลากับพวกเราให้มากขึ้นแล้วปู่ก็จะปรับปรุงตัวเองตั้งแต่หัวจดเท้าใหม่หมดให้สมกับเป็นปู่ของพวกเราทุกคนโอ้โหปู่เฮ้ยปู่ไม่ลงทุนอะไรเลยนี่ปู่นี่ปู่เล่นหลอกเขามาเต็มๆเลยใช่ไหมปู่ไม่ซื้อของแล้วนี่ปู่ไม่ลงทุนในการซื้อของและปู่ไม่ลงทุนในการความคิดอีกหลอกพ่อเขามาเต็มๆตื้อๆเลยเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรเนี่ยเจ้าแน็กเดี๋ยวเถอะนะมาหาว่าปู่ไม่ลงทุนรู้ไหมว่าเนี่ยเป็นการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ทีเดียวเจียวนะโอ้ใช่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 ครับผมเห็นด้วยครับเป็นการลงที่ปู่ลงทุนแบบลงทุนเยอะกับทุกคนเลยนะเนี่ยอ้าวใช่ใช่ใช่เห็นไหมก็ลงทุนปฏิวัติตัวเองไงเมื่อก่อนใช่ปู่เดี๋ยวนี้ปู่ก็อดแต่งตัวจับจ้าใช่ไหมโหไม่ทำกันง่ายง่ายถ้าปู่แล้วอย่างนี้จะทำได้เหรอต้องให้เวลาหน่อยสิต้องคอยดูกันแล้วพวกเราจะคอยดูครับแต่ว่าผมว่าเวลานี้นะเรามากินทุกอย่างบนโต๊ะนี่ให้มันมาลายหายไปจากโต๊ะนี่ก่อนดีกว่าลุยคืนนั้นเราก็ดื่มกินกันอย่างสนุกสนานปู่กับพ่อพยายามเอาใจพี่ธามากกว่าใครๆทุกคนคิดว่าคงเป็นการกลบเกลื่อนที่ปู่กับพ่อลืมของขวัญพี่ธามกันนั่นแหละแต่ใครจะไปรู้ว่าคำสัญญาที่พ่อกับปู่สัญญาไว้ทั้งคู่อ่ะไม่ได้พูดกันเล่นๆเลยเกรงใจป้านองจังเลยค่ะเมื่อคืนนี้ก็เลิกกันดึกอะค่ะวันนี้ยังต้องตื่นเช้ามาทำอาหารให้พวกเราทานอีกความจริงทีเองก็พอจะทำบ้านกันนะคะป้านองไม่เป็นไรหรอกป้าก็ทำอยู่แล้วแหละแค่นี้มันไม่เหนื่อยอะไรหรอกขอบคุณมากนะคะป้านองที่คอยดูแลพวกเราทุกคนจ้ะทานซะเถอะเดี๋ยวได้ไปโรงเรียนนะลูกนะค่ะยายทียายทีเป็นไงเองยายทีโอ้ทันโอ้พ่อนึกว่าไม่ทันแล้วเสียความตั้งใจหมดเลยแล้วทำไมวันนี้พ่อตื่นเช้าจังเลยอะคะเดี๋ยวพ่อจะไปส่งไปส่งทีเนี่ยนะคะใช่พี่มิติใหม่ของพ่อที่พ่อบอกไงรอเดี๋ยวนะรอพ่อเดี๋ยวพ่อขออาบน้ำอาบท่าแป๊บเดียวรอพ่อเดี๋ยวรับรองว่าไปทันแน่นอนไม่ต้องห่วงรอเดี๋ยวนะวันนี้คุณทารุณจะไปส่งทีนั่นสิคะเลิกไปทีไปรับเองค่ะจ้ะสวัสดีค่ะอ๋อรอสักครู่นะคะพ่อคะโทรศัพท์ค่ะพ่อโทรศัพท์ใครโทรศัพท์พ่อค่ะบอกเขาสั่งไว้ได้ไหมพ่อจะรีบผู้หญิงนะคะเหรอค่ะใครนะแม่ยิ่งจะรีบอยู่ผู้หญิงเหรอค่ะฮัลโหลจ้าจ้าสวัสดีจ้าแม่เสียงหวานหวานงี้ใครจะจำเสียงของน้องออยไม่ได้อะจ้ามีอะไรเหรอจะมาพี่ลมวันนี้เหรอเออวันนี้ไม่สะดวกอะจ้าไม่สะดวกนะเป็นวันหลังดีกว่านะแล้วนัดกันอีกทีนึงแล้วพี่ลมจะมารับไปช้อปปิ้งกันละกันนะแต่วันนี้ไม่สะดวกจริงนะแล้วนัดกันอีกทีนะโอเคนะพี่จะรีบนะจะรีบนะโอเคเท่านี้ก่อนแล้วกันนะรอเดี๋ยวนะรอเดี๋ยวทันไม่ต้องใจเสียทันแน่นอนพ่อเลิกนัดกับผู้หญิงถ้าจะไปส่งทีที่โรงเรียนเนี่ยนะคะวันนี้ฝนต้องตกแน่ๆเลยทีก็ว่าอย่างนั้นนะคะอ้าวคุณธดาทานอะไรหน่อยสิคะยังอ่ะนี่คุณนงค่ะวันนี้จะไปไหมเนี่ยไปไหนคะอ้าวก็ที่คุณพูดเมื่อคืนไงเรื่องสมาคมอะไรนะอ๋อ
สมาคมผู้ใหญ่วัยเกษียณนั่นเหรอคะเออนั่นแหละนั่นแหละจะไปไหมไปก็ได้ค่ะเออผมไปด้วยนะรอด้วยนะฮะคุณน่ะเหรอจะไปด้วยก็ใช่อ่ะสิต่อไปเนี่ยผมจะคบเฉพาะพวกวัยเดียวกันคือวัยเกษียณส่วนไอ้พวกเด็กๆไอ้เปี๊ยกไอ้ป๊อดปากซอยนี่เลิกคบนี่ผมเพิ่งจะไปบอกเลิกร่วมควนกับเขามาแล้วเนี่ยมิน่าล่ะดูแต่งตัวแปลกไปคนอย่างผมนะพูดจริงทำจริงคุณคอยแป๊บนึงผมขึ้นไปอาบน้ำหน่อยมาเมื่อกี้ลำไทยเก๊กมานะเกลือทั้งตัวเลยไทยเก๊กนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับคนในบ้านนี้เนี่ยเดี๋ยวเจอครับคุณผู้หญิงขอบคุณค่ะวันหลังพ่อจะซื้อให้ที่อีกสักคันหนึ่งคนนั่งนิ่งเนื้อคุณผมว่าไม่น่าจะเรียกว่าสมาคมวัยเกษียณน่าจะเรียกว่าสมาคมวัยใกล้หลงแหมเธอหน้าไปดูเขาเล่นกันดีกว่าสนุกดีไปเชิญคุณธดานี่ไงคะถ้าเขาเล่นกันเล่นกันทีกี่บาทครับเล่นกันกี่บาทครับตาหนึ่งที่คุณพงษ์จะเพิ่งมาละสิท่าที่เนี่ยเขาเล่นไม่กินสตังกันหรอกเพราะเราเล่นเพื่อฝึกสมองกันเฉยๆนะคะโอ้ยคุณไปเล่นฝึกสมองทำไมเล่นแล้วมันต้องมีการพนันนิดๆหน่อยๆก็ยังดีเพื่อให้หัวใจเนี่ยมันตื่นเต้นสูบฉีดโลหิตตุบตับตุบตับตุบตับเนี่ยเห็นไหมล่ะอ้าวเท่าไหร่ผมเล่นด้วยคนหนึ่งตังเท่าไหร่ขอตัวก่อนนะคะนี่คนอ้ที่นี่เนี่ยเขาไม่เล่นเอาสตางค์กันเขาเล่นฝึกสมองจะไปฝึกสมองแล้วคุณไปเล่นหมากรุกหมากข้ามดีกว่าใช่ไหมไปดีกว่าฝากเพื่อนคนหนึ่งค่ะเพิ่งมาใหม่ได้ครับไม่เป็นไรเล่นอยู่นี่นะคะเชิญครับจะไปเล่นไพ่ตองก็ได้ก็ได้ค่ะเดินครับเดินกันเลยเออคุณเดินมั้งเดินมั้งเดินเลยเนี่ยเขาเดินมาตาเนี่ยคุณทำไงทำเป็นหรือเปล่าเป็นนี่ไงผมจะบอกให้คุณก็เดินตาเนี่ยมารุกคาดเลยเห็นไหม มันต้องอย่างนี้เดินที่คุณเดินนี่คุณเงียบๆหน่อยได้มั้ยผมต้องการสมาธิไม่ต้องเชียร์มากนี่ไม่ใช่มวยครับนี่หมากรุกคุณทราบหรือเปล่าว่าเกมหมากรุกกับสมาธิมันของคู่กันเชียร์มั้ยอ
เดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยว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 ขอสักครั้งลูกเชิญครับขอบคุณมากค่ะพ่อไปเรียนเดี๋ยว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 นี่ตั้งใจจริงๆตั้งใจเรียนนะลูกนะบ๊ายบายค่ะพ่อบ๊ายบายแล้วเจอกันบ๊ายบายลูกบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวคุณหล่นนอนนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะทำไมคุณทำกับออนอย่างเงี้ยคุณโกหกออนไม่วันนี้คุณไม่ว่างนะแล้วนี่คืออะไรนี่หมายความว่ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวคนยาวแม่เด็กผู้หญิงคนนี้ไปนอนกับที่บ้านน่ะสิเอ้านี่ก็ไม่ต้องมาพูดฉันเห็นตามตาคุณหลอกออนมาตั้งนานแสนนานออนเชื่อคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะออนเข้าใจผิดไม่เข้าใจผิดอ่ะก่อนเห็นจ่าๆแม่เด็กคนนี้ก็ช่างกล้าจริงๆนี่ขนาดเรียนหนังสือแท้ๆนะจะกล้ามาทีก่อนผู้ชายหน้าโรงเรียนอ่ะพูดเล่นอายเขาเนี่ยเปล่าไม่ต้องอายจำไว้นะเรื่องนี้มันไม่จบลงง่ายๆหรอกจำไว้มันทุเรศมันน่าเกลียดเปล่าๆนี่นี่ฟังฟังก่อนสิฉันไม่ฟังอะไรคุณทั้งนั้นอ่ะไม่ฟังแล้วจะรู้เรื่องได้ไงแล้วฉันรู้ว่าฉันผิดกับตาเข้าใจผิดนะออนมันไม่ผิดหรอกค่ะออนนี่ไอ้เปิดเปิดเลยนี่หลอกออนมาตลอดเวลาฟังดิรีบไปนี่เดี๋ยวสิไม่ฟังรุนโอ้เดี๋ยวก่อนพี่ออกมาเฮ้ยดีมากดีมากพะบานมาไล่อ่ะขับให้ล้างมาหน่อยไม่เอาดิคุณจะบ้าเหรอคุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะทำอะไรผมแค่ชวนเขาเต้นรำกันนะเขาจะได้ร่างกายกระฉับกระเฉงออกมาเต้นซะมั่งดีกว่านั่งทื่อเป็นไม้ท่อนน่ะคุณรู้ไหมมันน่าเบื่อจะตายไปที่เนี่ยแล้วคุณจะทำยังไงล่ะก็คุณใช่ไหมเป็นคนบอกฉันพามาน่ะไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันจะน่าเบื่อไม่มีอะไรจะทำเลยอ่ะคิดดูสิเนี่ยทำไมไม่มีจะทำเนี่ยก็เล่นไพ่นี่ไงล่ะแล้วยังมีหมากลูกหมากข้ามอะไรเหมือนจะบอกว่าไม่มีแล้วคุณทำอย่างนี้มันทำไม่ได้รู้ไหมก็น่ะมีแต่ไพ่หมากลูกหมากข้ามมันถึงได้เหี่ยวกันทั้งสมาคมนี่ไงล่ะนี่ผมว่านะเอาเวลาพวกนี้นะไปเล่นโรลเลอร์เบดไปเล่นไอสเก็ตไปเล่นบาสเกตบอลหรือไปเล่นตู้เกมมันยังดีกว่ามานั่งเล่นอะไรก็ไม่รู้ตอนแรกที่คุณพาเข้ามาเนี่ยผมว่าคุณพาผมเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ฟอสซิลซะอีกนะว่าอะไรนะคุณผมว่าสมาคมของคุณเนี่ยเป็นสมาคมคนแก่ที่น่าเบื่อที่สุดในโลกชัดเจนนะครับนี่คุณถ้าคุณไม่พอใจก็เชิญไปข้างนอกได้นะไม่มีใครเขาห้ามคุณหรอกอ๋อแน่นอนเอาช้างมาชุดผมก็ไปอยู่แล้วครับไปแล้วครับไปจะไปก่อนแล้วครับขอประทานโทษแทนเขาด้วยนะคะขอประทานโทษค่ะนี่ถ้าไม่ใช่เธอเล่าให้ฉันฟังฉันไม่เชื่อเลยนะไอ้ทีว่าปู่กับพ่อเธอเขายอมทำกันถึงขนาดนี้โหยแล้วเมื่อเช้าเนี่ยพ่อเธอมาส่งเนี่ยเรื่องเหลือเชื่อจริงๆเลยฉันเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันเลยสดแล้วพ่อเนี่ยยังสัญญาฉันอีกว่าจะมาส่งฉันทุกวันน่ะฉันยิ่งไม่เชื่อเขาไปใหญ่เลยค่ะยิ่งปู่นะยิ่งน่าขำเลยไปถึงสมาคมคนแก่เป็นไปได้ไงเนี่ยนั่นสิของแปลกเป็นเรื่องนะไอ้ยายทีฮะโอ้ยอยู่ที่นี่เหรอยายทีอะไรไอ้ยายจิ๊ดตามหาเธออยู่อ่ะเหรอแล้วอาจารย์อยากให้ใช้ฉันมาตามเธอไปพบที่ห้องพักอาจารย์ตอนนี้ด่วนเลยอ่ะเออรีบๆหน่อยละกันรู้สึกว่าเขาจะมีเรื่องด่วนน่ะหรอขอบใจนะมีเรื่องอะไรยายทิไม่รู้เหมือนกันนะยายสอดเชิญสวัสดีค่ะอาจารย์นั่งก่อนนะแต่มีเรื่องเดี๋ยวต้องคุยกันยาวเลยค่ะอาจารย์มีอะไรกับหนูเหรอคะวันนี้มีคนคนหนึ่งมาหาครูบอกว่านักเรียนหญิงโรงเรียนเราเนี่ยมีพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย
ไปนอนค้างอ้างแรมครูผู้ชายถึงบ้านแล้วยังมากอดจูบรูปคำมาที่โรงเรียนอีกครูก็เลยเอาแฟ้มประวัติของนักเรียนเนี่ยให้เขาดูเขาก็ชี้ระบุมาที่เธอฮะจริงเหรอคะอาจารย์แต่หนูไม่เคยทำอะไรเธอไม่ต้องมาปฏิเสธนะธิรดาถึงโรงเรียนเราจะเป็นโรงเรียนนานาชาติก็เถอะแต่เราก็เป็นคนไทยอยู่ในเมืองไทยเราจะไปทำตัวแบบฝรั่งบังค่าเขาน่ะไม่ได้เข้าใจไหมแล้วเรื่องนี้มันเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียนเพราะฉะนั้นครูต้องภาคทันเธอเอาไว้ก่อนภาคทันเนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดมีใครมารายงานครูหรือครูรู้ว่าเธอมีพฤติกรรมอย่างนี้อีกเธอก็อยู่โรงเรียนนี้ไม่ได้เข้าใจไหมนี่พ่อครับเขาไม่เอาไอ้กระดานหมากรุกเขี้ยงตามานี่ก็บุญแล้วนะครับแหมไอ้ป่วนเขาอย่างนั้นน่ะลองมาเขี้ยงเสียกลับไปป่วนให้แหลกลาเดี๋ยวๆๆๆไม่ขำหรอกคุณทาดานะคุณทำให้ฉันอับอายนี่ฉันคงเข้าสมาคมไปไม่ได้แล้วล่ะคอยดูนะตั้งแต่นี้ไปนะเราไม่ต้องมาอาศัยกันอีกจำไว้ทำเป็นงอนเอ้ยทำสวยตายอ่ะนี่คุณธดาฉันไม่ได้พูดเล่นนะคนเราความอดทนมันมีขีดจำกัดทั้งนั้นอ่ะมันสาวๆไปได้เถอะนี่ปู่ครับพนมเขางอนไปจริงๆเลยนะครับเนี่ยตัวจริงเลยนะพ่อเออๆงอนก็งอนไปปล่อยเขางอนใครใช้งอนล่ะโอ้ยปู่เอ้ยฉันไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเลยปู่ไปง้อหน่อยดิครับใช่ก็ไปง้อหน่อยนะไม่เสียฟอร์มนะเอาอีกทีกลับมาแล้วเหรออ่ะค่ะสวัสดีเออสวัสดีสวัสดีลูกเออแล้วทำไมไปกินตูดเป็ดที่ไหนแม่ทำไมหน้าอย่างนั้นนะฮะก็วันนี้สิคะมีบ้องที่ไหนไม่รู้อ่ะไปฟ้องอาจารย์ใหญ่หาเรื่องทิหาว่าทิไปกอดจูบผู้ชายที่โรงเรียนอ่ะฮะกอดจูบผู้ชายใครโอ้ยแล้วนี่คนในบ้านก็เป็นไปด้วยเหรอคะเนี่ยอย่างทิเนี่ยเหรอคะจะกอดจูบใครที่โรงเรียนอ่ะแล้วเท่านั้นยังไม่จบนะคะยายนั่นน่ะยังไปฟ้องอาจารย์ใหญ่ว่าทิอ่ะไปนอนกับผู้ชายมาแย่ที่สุดเลยทำไมเนี่ยทำไมเล่นกันแรงอย่างเงี้ยทิว่านะต้องมีคนหาเรื่องทิแน่ๆอาจารย์ใหญ่อ่ะโกรธมากบอกว่าทิประพฤติตัวไม่เหมาะสมแล้วนี่เขาจะไล่ทิออกจากโรงเรียนด้วยอ่ะแล้วทิจะทำไงดีเนี่ยแซงที่สุดในโลกเลยแซงอะไรนะพ่อนี่หรือว่ายายทีนี่นี่ปู่ครับปู่ครับฮะยายทีไม่เป็นงั้นเลยครับรับรองได้ครับผมว่ามันต้องมีการเข้าใจผิดกันแน่นอนนะฮะอะไรพ่อคิดว่าพ่อเดาออกนะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดยังไงคือว่าทุเรศที่สุดเลยค่ะเอาชนะทีเพราะเขาไม่รู้หรอกนะเขาถึงทำกันลงไปอ่ะแล้วอย่างนี้ทีจะแบกหน้าไปเจอใครที่ไหนได้อีกล่ะคะตอนนี้นะพี่กับพ่อหาทางแก้ไขไว้ทีแล้วล่ะเพียงแต่ว่าทียอมทำตามที่บอกได้หรือเปล่าทีทำได้ทั้งนั้นค่ะขอให้หลุดพ้นทันบนก็พอแน่ใจนะนั้นก็เชื่อพี่ได้ขอบคุณมากนะคะพี่ทามไม่เป็นไรจ้ะแต่ตอนนี้นะก็เหลือแต่ให้พ่อพาผู้หญิงคนนั้นมาบ้านเราให้ได้ก็พอเชิญเข้ามาเลยค่ะน้องอ่อนเข้ามาเลยค่ะนะเข้ามาเลยไม่ต้องอายค่ะไม่ต้องอายคนบ้านนี้ใจดีทั้งนั้นเลยดีใจจังเลยนะคะที่พี่รนไม่โกรธออนเรื่องนั้นไม่เป็นไรนิดหน่อย แล้วก็รู้สึกเขินเหมือนกันที่พาออนมาแนะนำตัวกับครอบครัว ก็อยากจะให้น้องออนเนี่ยมารู้จักว่าที่นี่มีแต่คนใจดีทั้งนั้นเลย เชิญจ้ะเชิญ อ้าวนี่ไงมาอยู่นี่เองนี่
คนหล่อๆกางเกงแดงแป๊ดนั่นเนี่ยคุณพ่อพี่เองอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะแล้วนี่เจ้าทามลูกชายสวัสดีครับพี่อ่อนนะลูกนั่งก่อนหนูนั่งๆๆๆใช่ๆๆครับบ้านน่ารักจังเลยนะคะนี่อยู่กัน3คนเหรอคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยพวกเราอยู่กัน4คนครับอ๋อเหรอคะและอีกคนนึงใครอะคะน้องสาวผมเองครับตายแล้วพี่บอลมีลูกสาวก็ไม่บอกกี่ขวบแล้วคะเนี่ยรู้ไหมคะว่าอ่อนเนี่ยเป็นคนชอบเด็กมากเลยอะค่ะรักเด็กนะคะและยิ่งถ้าเป็นเด็กผู้หญิงแก้มยุ้ยๆนะคะอ่อนจะชอบมากแล้วแกอยู่ไหนล่ะคะคือตอนนี้แกอยู่ข้างบนนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าแกจะกล้าลงมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับแกกำลังอายครับอายเหรอคะโถไปบอกน้องนะคะไม่ต้องอายค่ะพวกเราคนกันเองทั้งนั้นเรียกน้องมาดีกว่านะคะเรียกมันเลยเหรอครับนั่นสิใช่ๆพ่อว่าไปเรียกลงมาเลยดีกว่านะบอกยายที่บอกไม่ต้องอายครับพ่อไม่ต้องเดี๋ยวปู่ไปเดี๋ยวปู่อย่าขยันเลยคอยแป๊บเดียวคือแกจะเป็นคนมีปัญหาอะไรแล้วแกก็จะอายอย่างเงี้ยครับผู้หญิงอย่างเงี้ยล่ะค่ะไม่รู้จะแก้กันยังไงมาเลยที่มานี่นี่ครับค่อยเดินมานี่นั่งใจพ่อดิมาลูกนั่งแหมไม่ต้องอายลูกมานี่นี่เลยนี่ลูกสาวพี่รอนอายถึงขนาดจะต้องใช้อะไรคลุมหัวอย่างนี้เลยเหรอคะนี่ยังดีนะครับเนี่ยโอ้โหถ้าหาปี๊บได้นะครับเอาปี๊บคลุมไปแล้วครับฮะโอ้ยตายแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยคืออย่างนี้ครับคือเมื่อวานเนี่ยนะครับมีผู้หญิงที่ไหนไม่ทราบครับบุกไปโรงเรียนของยายที่นะครับครับไปถึงห้องอาจารย์ใหญ่เลยนะครับแล้วก็ไปกล่าวหาแกว่าแกเนี่ยไปนอนค้างกับผู้ชายแถมไม่ทราบไม่กอดตัวถึงหน้าโรงเรียนด้วยนะครับโอ้โหแกโดนทันบนสิครับอายเพื่อนอายครูบาอาจารย์ผมว่าไม่ต้องเป็นยายที่หรอกครับเป็นใครใครก็อายครับพี่อ่อนจริงไหมครับแล้วพี่ออนพอจะเดาได้ไหมครับว่าไอ้เรื่องแบบนี้นะครับมันน่าจะเป็นฝีมือใครครับนี่ทั้งเราก็ไม่ทราบเนี่ยฮะน้องออนพอจะช่วยเดาได้ไหมคืองั้นเอางี้ดีกว่าครับผมว่าให้ไอ้ที่เปิดหน้าเลยดีกว่าเผื่อพี่ฮอนจะได้นึกออกบ้างนั่นน่ะสิเปิดทะลุนะไม่ต้องอายนะลูกนะนะลูกนะนะถ้าเปิดทะลุนะ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 เปิดทะลุนี่หมายความว่าน้องครับนี่แหละครับคือยายที่ลูกสาวของพี่เองไม่ใช่เด็กมงเด็กใหม่นะอย่างที่คุณออยเข้าใจผิดหรอกครับค่ะแล้วที่พ่อไปส่งทิเมื่อเช้าแล้วหอมแก้มกันเนี่ยก็ไม่ใช่ไปกอดจูบอะไรอย่างที่ใครบางคนเข้าใจหรอกนะคะพี่ออนพอจะช่วยยายทิพ้นมลทินได้ไหมล่ะครับว่าไงครับน้องออนจะช่วยได้ไหมครับคือออนพูดตรงๆเลยนะคะว่าจริงๆแล้วออนเป็นคนไปฟ้องอาจารย์ของคุณน้องเองอะค่ะแต่อย่าเพิ่งนะฟังก่อนค่ะคือไม่ทราบมาก่อนนะคะไม่รู้นะคะต้องขอโทษด้วยนะคะยกโทษให้ออนด้วยเถอะค่ะนะคะจะยังไงก็ได้ให้ออนทำอะไรก็ได้ค่ะแต่ขอยกโทษให้ด้วยเถอะนะคะไม่ได้ตั้งใจอะค่ะคำขอโทษตรงนี้นะครับคงไม่ช่วยยายที่พ้นทันบนได้หรอกครับนั่นสิครับโถให้ออนทำยังไงล่ะคะทีเนี้ยดิฉันต้องขอโทษด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นพ่อลูกกันนะคะดิฉันเข้าใจผิดไปเองนะคะวันนี้ครูก็ขอโทษหนูด้วยนะที่ไม่ได้สืบสวนอะไรเลย
แล้วที่ภาคทันวันนี้เป็นว่ายกเลิกกันไปแล้วพี่ออนก็ไปโรงเรียนกับเราไปพูดกับอาจารย์ใหญ่จนเข้าใจพี่ออนขอโทษอาจารย์ใหญ่และเราจนอาจารย์ใหญ่ยกเลิกทันบนของเราโล่งใจสักทีแต่เรื่องยุ่งๆของบ้านเราอ่ะยังไม่จบแค่นี้นะเพราะอะไรนะหรอโธ่มันไข่ไหม้หรือใครจะกินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยโธ่ปู่ครับเนี่ยนะครับสุดฝีมือเลยนะครับเนี่ยนะมันก็ได้แค่นี้ครับก็เพราะปู่ค่ะไม่ยอมไปง้อพนงสักทีพวกเราต้องมานั่งทนกินฝีมือแย่ๆของวิธานนี่หลายมื้อแล้วนะครับปู่ต้องกินนะใช่ครับปู่ไม่มีง้อพนงใช่ปู่ทำไมจะไปง้อคนอะไรมันงอนไม่เข้าเรื่องนี่ยายทิเจ้าแถมใครใครใครรีดเสื้อพ่อจะเป็นงี้ใครดูนี่น่าเกลียดไหมดูสิใส่มาให้ดูเลยน่าเกลียดหรือเปล่าใครใครเป็นคนรีดใครทำเสื้อพ่อเสียอย่างงี้ดูสิเนี่ยมาใหม่เลยเนี่ยใครเองค่ะคือว่าพ่อคะตอนที่ทิรีดเนี่ยนะคะพอดีไฟมันแรงเกินไปอะค่ะพ่อทีไม่ได้ตั้งใจนะคะที่ขอโทษค่ะพ่อไม่รู้วางเลยอะเราทำไมไม่ปนงรีดอะก็ปนงเขากอดปู่ไม่ยอมมาเหยียบบ้านเราเลยอะค่ะพ่อแล้วทีก็เลยต้องมานั่งรีดเนี่ยค่ะผมด้วยครับพ่อต้องมาทนทำกับข้าวเนี่ยทั้งหลายมื้อแล้วเนี่ยแล้วดูสิเนี่ยกินไม่ได้สักมื้อหนึ่งโหยเมื่อไหร่ปนงจะกลับมาทำนาทีอะปู่ก็ไม่ยอมไม่ง้ออีกผมเบื่อแล้วนะทีก็เบื่อแล้วนะพ่อยิ่งเบื่อใหญ่เลยนี่ดูเสื้อดิเด้อ๋อจริงเหรอเป็นงงอยู่แล้วนะเก่งอย่างพวกเราเลยนะครับคุณพ่อนะครับนะครับนะปู่นะนะครับจะได้กินอาหารอร่อยด้วยนะปู่นะผมเลยครับผมยกโทษให้ผมด้วยเถอะครับยกโทษเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องโอ้คุณนงนะอย่าโกรธผมเลยดีกันนะคุณนงก็รู้ว่าผมเป็นคนยังไงคุณนงไม่อยู่เนี่ยทุกคนคิดถึงมากเลยคุณนงรู้ไหมโอ้คุณนงเวลาคุณไม่อยู่บ้านเนี่ยข้าวก็ไม่มีจะกินเสื้อผ้าก็ไม่มีจะใส่ทุกคนเนี่ยคิดถึงคุณนงอ๋อแสดงว่าขาดคนใช้ใช่ไหมล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่พ่อคุณนงอย่าคิดอย่างนั้นไม่ใช่ไม่มีใครคิดอย่างนั้นทุกคนคิดถึงคุณจริงๆเลยโอ้นะคุณนงอ่ะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเป็นเหมือนแม่เป็นเหมือนย่าทุกคนไม่เคยไปคิดเลยว่าคุณนงเนี่ยแหมเป็นคนรับใช้อะไรอย่างนั้นอ่ะนะคุณนงอย่าโกรธเลยยกโทษให้ผมเถอะหน้าที่คุณแสดงวันนั้นที่สมาคมล่ะคุณทำเหมือนไม่แคร์ฉันไม่นึกถึงฉันคุณทำอย่างนั้นอ่ะคุณไม่คิดเลยวันนึงจะเข้าสมาคมจะมองหน้าใครได้โอ้คุณนงอย่าโกรธผมเลยเรื่องนี้นะคุณนงจะให้ผมไปกราบขอโทษทุกคนผมก็จะทำตามขอเพียงอย่างเดียวว่าคุณนงอ่ะอย่าโกรธผมเลยนะนะคุณนงนะแล้วผมสัญญาว่าต่อไปนี้นะผมจะไม่ทำให้คุณนงโกรธเคืองผมอีกผมจะถนอมน้ำใจคุณนงผมจะให้เกียรติคุณนงตลอดไปเลยครับแน่นะแน่เลยครับผมขอสัญญาครับคุณจะต้องสัญญาด้วยว่าคุณจะต้องรักษาคำพูดผมสัญญาด้วย
เกียรติของลูกเสือเก่าและผมขอสัญญาด้วยชีวิตจิตใจของผมเองเลยครับนะคุณลุงนะดีกันเถอะนะนะก็ได้คุณลุงอย่านะคุณเอ้าเฮ้ยอย่าก็ไปอำเภอที่คุณลุงแล้วเราก็ได้กลับมากินอาหารที่อร่อยที่สุดอีกครั้งหนึ่งปู่กับป้านงคืนดีกันทำให้อะไรอะไรดีขึ้นอย่างทันตาเห็นพี่นักพี่ก๋อยก็เอาเลคเชอร์ที่จดเผื่อพี่ธานตลอดเวลาที่พี่ธานอยู่ที่โรงพยาบาลมาให้พี่ธานก็โชคดีจริงๆที่มีเพื่อนดีๆอย่างพี่นักพี่ก๋อยส่วนยายสดก็มาร่วมดีใจกับเราที่หลุดทันบนส่วนพ่อน่ะหรอก็ถือโอกาสพาพี่ออนมาแนะนำทุกคนซะเลยร้ายจริงๆกินอะไรกันใหญ่เลยไม่รอเลยนะพ่อค่ะท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหาข้าวด้วยกันเร็วไม่เป็นไรครับพ่อขออนุญาตพูดอะไรสักนิดหนึ่งได้ไหมเลยในฐานะที่อยู่กันพร้อมหน้าเนี่ยคือน้องออนแล้วก็ผมหมายถึงพ่อนะอยากจะบอกว่าเราขอโทษด้วยกับเรื่องที่มันเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อรู้สึกเสียใจมากที่พ่อพยายามจะเป็นคนดีแต่แล้วก็กลายเป็นเรื่องวุ่นวายไปแต่ถึงยังไงพ่อก็ยังจะให้คำมั่นสัญญาว่าพ่อจะพยายามทำดีต่อไปปู่เองก็จะพยายามที่จะปรับปรุงตัวเองทำอะไรต่างๆให้มันสมกับวัยตัวเองแต่ทีนี้มันพยายามจะทำนะแต่มันฝืนๆยังไงมันบอกไม่ถูกอ่ะมันพูดยากโอ้โหปู่คะพ่อคะตั้งแต่เล็กจนโตมันเนี่ยเราทุกคนก็เห็นปู่กับพ่อเป็นอย่างนี้มาตลอดอ่ะแต่พวกเราก็ยังอยู่ร่วมกันมาได้จนถึงตอนนี้แล้วนะคะความจริงที่ว่าปู่กับพ่อเป็นอย่างเดิมมาดีแล้วค่ะใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยปู่กับพ่อไม่ต้องพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับผมเข้าใจครับว่ามันเป็นเรื่องยากครับที่คนเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพียงชั่วเวลาแค่ข้ามคืนปู่กับพ่อเป็นเหมือนเดิมนะครับดีแล้วครับดีแล้วนะแค่เห็นปู่กับพ่อมีความสุขนะครับผมกับพี่แค่พลอยมีความสุขไปด้วยนะครับซึ้งค่ะซึ้งลูกซึ้งนี่เข้ามาลูกพ่อก็ยังมีอะไรที่อยากจะพูดอีกนิดนึงนะครับก็พูดต่อหน้าป้านงต่อหน้าปูนี่แหละแล้วก็เพื่อนๆทุกคนว่าทามกะทิเนี่ยเป็นลูกที่พ่อภูมิใจมากที่สุดเลยลูกเขินวันนี้คงเป็นอีกวันที่เราไม่มีวันลืมเรารู้สึกมีความสุขอย่างประหลาดที่ได้อยู่พร้อมหน้ากันกับทุกๆคนอาจเป็นเพราะว่าเราทุกคนมีกันและกันอย่างนี้มานานและจะมีกันอย่างนี้อีกต่อไปเรารู้สึกอบอุ่นแม้จะอยู่ในครอบครัวที่คนภายนอกอาจจะดูว่าเราขาดบางสิ่งบางอย่างไปแต่นั่นไม่ใช่ปัญหามันกลับเป็นส่วนที่ทำให้เรารักกันมากยิ่งขึ้นเพื่อทดแทนในส่วนที่ขาดไปหลายครั้งที่เรามีปัญหาและไม่มีทางแก้เราทุกข์เราท้อแต่เราไม่เคยที่จะหมดกำลังใจเพราะเมื่อเรามองมาที่ข้างๆตัวเราเราจะเห็นพี่ธามอยู่ข้างๆเราเสมอและพร้อมที่จะพาเราเดินต่อไปจนถึงจุดหมายเรารักทั้งปู่พ่อป้านงยีสดพี่แน็กพี่ก๋อยและพี่ธามพี่ชายที่แสนดีที่สุดของเราคนนี้สองพี่สูงเอ
ายใยบางบางผูกปลายข้างหนึ่งไว้ที่ฉันและปลายข้างหนึ่งที่เธอให้ฉันและเธอรับรู้ถึงความผูกพันให้รู้ทุกเวลาว่าเธอนั้นยังมีฉันและเธอนั้นมีความหมายเมื่อเธอร้องไห้มีคนเสียใจกว่าเธอจะยังมีฉันฉันยินดีทำทุกอย่างไม่ว่าวันใดที่เธออ้างว่ายังมีที่ว่างที่เดิมของเธอกับคนคนนี้ทุกนาทีเป็นของเธอเจ้าหญิงของฉันI'm not afraid.